สวัสดีครับโอ้โหเสียงไมดังดีมากเลย <laughs> นะครับก็เราเกล่าวทักทายกันก่อนนะครับก็ท่านอาจารย์ก็หายไปแล้วก็ไม่เป็นไรอาจารย์ไม่อยู่สวัสดีท่านอาจารย์ด้วยนะฮะวิทยากรคุณพิมเดชนะฮะแล้วก็เขียดผู้มีแก,กแฮ่แขกผู้มีเกรติทุกท่านด้วยฮะสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับหลายหลายคนก็งงนะฮะบ,บอกว่าอ้าพี่หยวนมาทําอะไรเกี่ยวกับบริษัทเป็นผู้ประกอบการแล้วก็บริษัทเนี่ย ก็ทําเกี่ยวกับจิ้งรีดนะครับคือตัวผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้เลี้ยงเองนะครับมีเจ้าแม่ขอญาตเรียกเขาเรียกมาดามมาดามคำวอดในวงการของจิ้งรีดในประเทศไทยมานานนะฮะเขาชื่อเล่นชื่อมาดามอ้ออาจารย์ฮะเอาเลยครับอาจารย์มาดามอ้อนะฮะผมขออนุญาตแนะนำพาร์ทเนอร์และกันก็คือเพื่อนร่วมทางที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุวิมลจันทจรด้วยฮะ ตอนแรกเข้ามาในงานคนทักว่าเชิญเชิญเชิญด้านหน้าเลยนะครับผมเชิญด้านหน้าเลยด้วยกันเลยฮะเพราะว่าคนเข้ามาก็คิดว่าเออพี่ต่ายอรไทยหรือเปล่านะครับไม่ใช่พี่ต่ายอรไทยนะฮะคุณาดามอ้อนะครับาดามอ้อ,นะอ,อเลือกเลือกไม้สักอันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้เปิดนะเห็นฮะโอเคนะครับ,นะรบพอดีว่าในในหัวข้อของการบรรยายในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับเป็นเรื่องของอาหารในอนาคตของเรา เป็นอาหารของโลกเลยนะครับแล้วก็ทรัพย์สมบัติของประเทศไทยทุกคนบอกเฮ้ยยวนโอเวอร์เคลมหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คําว่าโอเวอร์เคลมมันเยอะนะครับ,บก,กะะบ็ต้องบอกก่อนอื่นเลยว่าฟาร์มสยามบัคเนี่ยอนี่เจ้าของฮะเชิญเชิญด้วยกันเลยฮะจริงๆผมอยากจะไปยืนตรงกลางนะครับแต่ว่ากล้องอยู่ตรงนี้ก็เลยไปนู่นไม่ได้เดี๋ยวให้คุณอ้อบอกทุกคนด้วยว่าเออเป็นยังไงบ้างสยามบล็ของเราที่มาที่ไปแบบสั้น ฟาร์มสยามบักส์นะคะก็คือแมลงแห่งสยามค่ะทําไมถึงเป็นแมลงนะคะคเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมการกินเกี่ยวกับแมลงเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะคะที่สําคัญเนี่ยประเทศไทยสามารถที่จะเลี้ยงจิ้งหรีดได้ดีที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งทั้งในแง่ของด้านภูมิศาสตร์นะคะภูมิอากาศแล้วก็ภูมิปัญญาของคนไทยค่ะ ครับต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าผมเองเนี่ยนะครับมาช่วยทำงานที่เซียมบัคหรือว่าคามิสุซูเปอร์แอนโ r รโปรดักต์นะครับก็มีคนนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่เป็นบุคคลสำคัญระดับโลกเดินทางจากทั่วโลกนะครับมาที่ฟาร์มเพื่อจะมาดูวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดของประเทศไทยต้องบอกว่ามีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาเนี่ยเยอะมากตอนนี้หลายคนนึกภาพไม่ออกเลยว่าเฮ้ยจิ้งหรีดที่เราไปทอดกินเนี่ยจตุจักอะ่ะมันจะอะไรขนาดนั้น ผมต้องบอกว่าสุดยอดครับอย่างที่ทุกท่านเห็นทางด้านหน้านี้นี่นี่คือน้องจิ้งหลีแบบเป็นๆเ,เลยนะฮะตะกี้นี้ตอนที่วิทยากรบรรยาย,ย,ายนี่ร้องแพรย์แพอยากขึ้นเวทีพอจับขึ้นเวทีตื่นเวทีครับผมไม่ร้องซะแล้วที่เห็นนี่คือเป็นตัวแบบทอดนี่เป็นผงโปรตีนจิ้งหลีแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับดีใจมากเลยที่ได้เจอกับอาจารย์ด้วยอาจารย์ทานไปด้วยฟังผมไปด้วยเลยนะฮะพออาจารย์บอกว่าท่านเป็นอาจารย์เป็นศัตรแพทย์แฮปปี้มากเลยเพราะว่านี่คือ อาหารสัตว์ครับไม่ใช่ทําแค่อาหารคนอย่างเดียวเป็นอาหารสัตว์แล้วน้องๆน,นี่ชอบมากเลยแล้วตอนนี้เนี่ยคือทางบริษัทเนี่ยนะครับเรามีเป้าหมายอยากจะให้ประเทศไทยเป็นฮับอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพที่สุดในโลกวันนั้นเนี่ยผมได้ไปเจอท่านดกรกอบคุณนะฮะที่ e e c i แล้วท่านก็เลยเมตตาให้ผมมาที่งานนี้นี่เป็นเหตุที่ทําให้ได้รู้จักแล้วก็ได้มางานนี้ผมบอกแล้วประเทศไทยเรามีทรัพย์สมบัติที่เจ๋งมากๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราได้เวิร์กได้ทํางานกับนักวิจัยหรือผู้ประกอบการที่มีความจริงใจและตั้งใจจริงๆที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าเราเป็นฮับใหญ่ของโลกได้ใส่ใจเพราะผมมองแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถพัฒนาเรื่องของคนที่รักสัตว์ตอนนี้โหทาสหมาทาสแมวเยอะมากนะครับแม้กระทั่งผมก็เป็นทาสเหมือนกันนะครับเราต้องบอกเลยว่า อาจารย์หมอที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของสัตว์อย่างลึกซึ้งว่าเฮ้ยเราจะพัฒนามันไปยังไงสารอาหารตรงไหนที่สําคัญแล้วจิ้งรีดเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักเพราะผมต้องบอกว่าที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะฮะนี่คือน้ํามันจิ้งรีดนะครับไม่ใช่น้ามันมะแรงวันสเปนอะไรปลูกเซ็กไม่เอานะอาจารย์รไม่ใช่นะอาจารย์ไม่เอานะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าน้ํามันให้น้องอ้อพูดนิดน,นึงว่าน้ํามันคุณภาพน้ํามันจิ้งรีเออน้ำมันจิงนนจ้งรีดนะจิ้งเหรนซะงั้น น้ำมันจิ้งหรีดของเราคุณภาพดีขนาดไหนฮะค่ะก็คือเป็นน้ํามันที่มีวิตามินและแร่ธาตุสูงนะคะโดยเฉพาะอาโอเมก้าสามหเนี่ยมีครบค่ะแล้วก็มีกรดลอลิกสแล้วก็แร่ธาตุนี้เยอะมาก,ก,มากสามารถที่จะไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกค่ะไม่ใช่แค่นั้นครับโปรตีนจิ้งหรีดเนี่ยมีโปรตีนสูงมากเราสูงกว่าเนื้อสัตว์อีกนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังมีกรดอะมิโนที่จําเป็นเยอะมากๆ แล้วตอนนี้เทรนด์ของโลกเนี่ยนะครับเขาเล็งเห็นเรื่องของกรีนเอนเนอร์จีกรีน v อน o ว m ร n t อนเมนต์คือหมายถึงว่าให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้นี้โหพี่พีมาเดชบอกว่าเรื่องของสัตว์เนี่ยบางทีเรื่องของการเลี้ยงสัตว์50%ถูกเอาไปใช้อีก50%มันใช้ไม่ได้ในในเวทีโลกแล้วก็ถ้าอย่างคนไทยยังกินเนื้อสัตว์แต่จริงหรืรู้ไหมครับว่าซิโรเวสครับ100%ไม่สร้างมลภาวะเสียงก็ไม่มีใช้น้าก็น้อยแล้วก็ใครจะกด สไลด์ให้เราดีน้องอเออใครจะกดให้เราดีคืออ่ะนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจึงมีเรื่องของเน่เฮ้ยพี่วีรพงษ์มาไงอะพี่พี่วีรเฮ้ยกดไปเสร็จเออจิงหลีดเราเลี้ยงแบบแนวตั้งเฮ้ยมายังไงอะพี่วีรพงษ์ตกใจเลยคือต้องบอกว่าการเลี้ยงจิ้งหลีดเนี่ยนะครับคือคุณอ้อเนี่ยได้คิด วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดที่ทั่วโลกต้องมาดูแล้วมันเป็นเทรนด์ของการเลี้ยงจิ้งหรีดเราไม่ได้เลี้ยงตามทุ่งหญ้านะครับทุกคนแบบว่าเออโยนจิ้งหรีดไปแล้วก็อยู่ตามธรรมชาติเรามีวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบว่าเป็นแนวตั้งประหยัดพื้นที่แล้วมีการควบคุมเป็นกึง่งอ่ะให้น้องออธิบายดีกว่าเดี๋ยวพี่จะเก่งเกินนะครับอ๋อขอสไลด์ขอสไลด์ตะกี้อาจารย์โผล่มาตกใจเลยอาจารย์โผล่มาตกใจเลยนี่คือฟาร์มของเรานะครับตั้งกันอยู่ที่ พัทยานะคะที่เมืองพัทยาเนี่ยเป็นฟาร์มจิ้งหรีดสยามบัล์นะครับอันนี้ก็คือเป็นฟาร์มจริงๆก็เป็นฟาร์มที่มีคนมาเยี่ยมเยอะมากๆจริงๆอยากจะเอารูปมาโชว,ว่าเยอะขนาดไหนแล้วก็มีโปรดักต์แบบเอาไว้ต้อนรับแขกเยอะมากเลยเสียดายนะฮะว่าเราไม่ได้เตรียมมาเพราะมันมันอาจจะทํำลำบากเพราะว่าผมเองก็คิดเมนูพิเศษไว้ต้อนรับแขกคือโคตรมะม่วงเอามะม่วงนะครับ,รบ,รบ,รบทำสูตรพิเศษที่ผมคิดขึ้นมาแล้วก็ใส่จิ้งหรีดเข้าไปด้วยแล้วทุกคนก็ดื่มดั่มแบบได้โปรตีนด้วยตามคอนเซป นี่คือฟาร์มที่น้องอ้อเขาทำอันนี้มันคืออะไรคะน้องอ้อเห็นหะายคนไม่เคยมีอเจีจะดูอันนี้คือเป,เป็นฟาร์มจิ้งหรีดนะคะเป็นฟาร์มแนวตั้งแล้วก็นำระบบลางเลื่อนเข้ามาใช้เป็นฟาร์มแห่งแรกในประเทศไทยครับค่ะในหนึ่งกล่องเนี้ยสามารถจะในพื้นที่500ตารางเมตรนะคะของฟาร์มสยามบักส์นะคะสามารถที่จะผลิตจิ้งหรีดได้ถึง5ตันต่อรอบก็คือระยะเวลาประมาณ45-50วันค่ะนี่นี่อย่าว่าหุ้นงี้เลยนี่ขนาด ทางบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยก็ยังให้เกียรติมาเยี่ยมที่ฟาร์มมาดูวิธีการด้วยนะครับแล้วก็ต่างชาตินี่คุณอ้อนี่เกือบแล้วนะฮะทุกคนเกือบจะไม่ได้เจอคุณอ้อแล้วนะคุณต่ายอ,อลไทยสองอะ่ะเพราะว่ามีคนจะซื้อตัวไปต่างประเทศให้ไปทํานะครับไม่ใช่แค่นั้นนะฮะคือถึงขนาดว่าต่างชาติเนี่ยโยนเงินมาก้อนหนึ่งบอกว่าจะสร้างให้ทุกอย่างอยากได้อะไรเอาไปเลยแต่ขอผลงานทั้งหมดเป็นของประเทศเขา คุณอ้อนะฮะนักรบหญิงบอกไม่จะบ้าเลยใครจะไปยอมนี่ถึงต่อสู้มาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าในในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันคือคนไทยปกติอยู่ใกล้ชิ้นลีแล้วก็ไม่ได้มองเห็นโอกาสนะครับว่าเฮ้ยมันคือมันคือทรัพย์ส,สมบัติของประเทศจริงๆเพราะอยู่ใกล้ชิดมากๆแต่คุณอ้อสู้มาจนถึงวันนี้เดี๋ยวท้ายเนี่ยฮะเดี๋ยวตอนท้ายผมจะบอกว่าสู้ถึงขนาดไหนเราเนี่ยเป็นที่แรกของประเทศไทยและเป็นหนึ่งเดียวของโลก มีหลักฐานยืนยันกันด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือคุณอ,อ้อเขายังเปิดให้เป็นแหล่งศึกษาการเรียนรู้ใครสนใจไปที่ไหนได้คะน้องอ้อคะ,คะก็ไปที่ฟาร์มสยามบักส์นะคะหรือว่าสามารถที่จะเซิร์ช Google คําว่าสยามบักส์นะคะเพราะว่าตรงนี้เราเปิดให้ตอนแรกศึกษาดูงานได้ได้ฟรีะคะ่ะก็คือช่วงแรกเนี้ยคือคช่วงโค,ะควิดอะค่ะก็เปิดให้ทุกคนแบบดูงานได้ฟรีแล้วก็มีมาจากต่างประเทศด้วยค่ะที่เข้ามาศึกษาการเลี้ยงจิ้งหรี เท่าที่ทราบนะคะในในบริษัทสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ของอเมริกาแล้วก็ยุโรปเข้ามาศึกษาวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดในประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะกลับไปทำฟาร์มที่ประเทศเขานั่นก็คือประเทศไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบค่ะครับผมอ่ะไปกันต่อนนี่ก็เรามีหน่วยงานราชการนะครับทางสยามบัคอ์เองนะฮะก็มีหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือมากๆรวมถึงสวทชด้วย พวกเราเองก็ได้รับรางวัลเกษตรกรอัจฉริยะด้วยนะครับติดอันดับท็อปของประเทศเช่นเดียวกันนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะจากเป็นนักแสดงมาเป็นเกษตรกรได้มายังไงนะครับก็ได้รับในการทํางานต่างๆก็ได้รับความเมตตานะครับได้รับทุนวิจัยได้รับความช่วยเหลือซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผลงานของการวิจัยของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอ,อย่างหนึ่งเพราะว่า คนตอนนี้เนี่ยนะครับอยากจะใช้อยากจะกินอยากจะใช้ทุกอย่างเลยแต่ว่าอยากได้ความปลอดภัยในชีวิตเช่นเดียวกันและงานวิจัยเนี่ยเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือทําออกมาแล้วมันมันได้ผลจริงๆมันมีเหตุผลจริงๆที่เขาทําขึ้นมานะครับก็นี่คือเป็นตัวอย่างนะครับ ของฟู้ดฟีดแล้วก็ซัพพลีเมนต์ก็คืออาหารคนเราก็ทำที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเส้นเส้นอะไรครับน้องอ้อครับผมนี่ก็เป็นสปาเกตตีผสมโปรตีนจากจิ้งหรีดนะคะนี่นะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยนะครับส่งออเดอร์มาเลยบอกว่าอยากได้แบบจิ้งหรีดทอดเป็นตัวๆเลยเอาเห็นเป็นตัวนะแล้วเขาจะไปวางในซูเปอร์มาร์เก็ตที่นู่นนะครับแล้วก็ทำเป็น C2 ให้เห็นด้วยว่าเป็นจิ้งหรีแบบเป็นแมลงทอดแบบเห็นเป็นตัวๆทอดอยู่ที่หน้ากล่องแบบนี้เลย นะครับหลายๆประเทศเนี่ยอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยติดต่อเข้ามานะครับอยากได้เส้นรามงที่เป็นแบบทามาจากจิ้งรีดที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮิตมากถึงขนาดว่าคนเข้าคิวกันเป็นชั่วโมงนะครับถึงผมว่าผ,ผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วจิ้งรีดของประเทศไทยเนี่ยสามารถต่อยอดอะไรได้เยอะมากรวมถึงฟีดที่ผมบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาติดต่อแต่แค่ว่ายังไม่ได้เพิ่มเป็น value add คือซื้อจิ้งหรีดเป็นตัวๆเอาไปเลี้ยงนก นกที่เรารู้จักกันก็คงไม่ได้แพงอะไรนกแก้วนกอะไรก็โอ้โหค,คงหลายหมื่นแต่ที่มาติดต่อกันเนี่ยนะครับหลัก4ี่5ล้านฮนะยี่บห้าล้านส0ล้านขึ้นไปตอนหนตัวต<อ>น,ต,น,นตัว,ตว <laughs> ครับผมผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ดีไปกว่านั้นแล้วก็วัตถุประสงค์ของทั้งหมดที่ทำเนี่ยนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อเราบริษัทเราเหรอไม่ใช่ผมเข้ามาพัฒนาตรงนี้เพราะเห็นคุณอ้อเนี่ยนะครับทำงานอย่างหนักหน่วง เพื่อต้องการส่งเสริมกรเกษตรกรไทยให้มีอาชีพให้มีรายได้ให้มี mindset ดีๆจริงๆซึ่งบ้านเราต้องยอมรับว่าเนี่ยขนาดเราดูเรื่องของสไลด์ของอาจารย์ทุกท่านเนี่ยนะครับทุกอย่างมันไพร์มันเซนซิทีฟมากเราดライブด้วยปากท้องแต่เราทํายังไงดีให้เขาเห็นคุณค่าว่าเงินมันมาถึงเขาได้จริงๆแล้วพาเ,าเขาเข้ามาในระบบใหม่ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอีกหลายอย่างเลยนะครับตัวของอาหารที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่เป็นอาหารที่ผสมจิ้งหรีดจริงๆเลยนะครับ เรามีทําทุกอย่างเลยที่ขนมขนมโปรตีนบาร์ผงไฮบริดที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยชอบมากก็คือเราเอาคอนเซปต์ผมถึงบอกว่าใครที่เห็นโอกาสตรงนี้สามารถติดต่อได้เลยคุยได้เลยนะครับเนื่องจากแพลนแพลนเบสเนี่ยนะครับแพลนโปรตีนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่มันเป็นเทรนด์แต่ประเทศไทยเรายังมองว่าจิ้งหลีดเ,เป็นฟิวเจอร์แต่ต่างประเทศเขาคุกค,คีมานานแต่ที่มันไม่เป็นฟิวเจอร์สำหรับเขา vre, เพราะเขาเลี้ยงไม่เป็น แต่บ้านเราอ่ะอยู่มาตลอดเราก็เลยทําเอาตัวของโปรโตีนจิ้งหรีดเนี่ย,ยผสมกับแพนเบรสแพนโปรตีนแล้วมันก็กลายเป็นกระแสที่ฮิตขึ้นมาในต่างประเทศมากๆเลยจริงๆต้องการพัฒนากันอีกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนเห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ให้ดูอันนี้คือผองโปรโตีนที่ยังเห็นไหมฮะว่ามันยังมีมีความเป็นมีสีอยู่เป็นสีเทาๆอ่อนๆอะไรเงี้ยสีธรรมชาติของจิ้งหรีดค่ะครับก็ถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาได้ตอบโจทย์ได้นะครับสามารถทําไปเป็นโปรโตีนที่ หลายสีกินมันก็จะเป็นเทรนอีกเทรนหนึ่งขึ้นมาซึ่งผมต้องบอกว่าเรื่องของคาร์บอนเครดิตในในการทำงานของเราเนี่ยก็สามารถที่จะขายได้อีกด้วยแล้วเราก็ยังทำยังมีโปรเจกต์ที่จะทำฟาร์มต้นแบบเพื่อจะถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงเหล่านี้ส่งไปถึงคนอื่นได้ด้วยจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารนะครับเรื่องของคอสเมติกก็ยังได้แต่วันนี้ผมมาในอาจารย์เขาแนะนำมาในฟู้ดเสร์ฟจริงๆแล้วตัวตัวที่เราทำกันล่าสุดเนี่ยนะครับ อันนี้ให้ดูตัวอย่างก่อนนะฮะที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเนี่ยเป็นขนมแล้วผมก็เอาไปแจกที่กองถ่ายทุกคนอเมซิ่งมากเลยอร่อยมากแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยก็เป็นนักแสดงรุ่นพี่ท่านหนึ่งเขาคิดสูตรเบเกอรี่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปแจกที่กองถ่ายโอ้อร่อยกินกันระเบิดระเบอ้อเลยครับทีมงานบอกย้นตอนนั้นช่วงนั้นกระแสกัญชากำลังฮิต นะครับกัญชาถูกถูกฎหมายก็เลยบอกกระแสกัญชากลังฮิตบอกหยวนทําแบบมีกัญชาได้ไหมทําได้น้องอ้อทํามาให้ด้วยคะสุดท้ายคือผมเมาครับ <laughs> ถ่ายละครไปด้วยเมากัญชาตาเยิ้มเลยครับนะฮะเนี่ยคือผมบอกว่าจริงๆแล้วมันทําได้หลายอย่างที่เห็นมีนมเม็รด้วยนะครับนมเม็รนี่ต้องบอกว่าทางประเทศจีนฮิตมากนะฮะนมจิตระดาเนี่ยของประเทศไทยนี่ดังขายกันไม่หวัน่นไม่ไหวแล้วก็ผลิตกันไม่พอ อันนี้เป็นนมเม็ดแล้วก็มีโปรตีนจิ้งหรีดด้วยอันนี้เป็น่าบราวนี่นะครับแล้วก็ที่ท่านเห็นอยู่ข้าง,างหลังฮะโอ้สูตรฟิตมากเยยกไม่ถึงนะครับคือตัวโปรไบโอติกนี่คือตัวไฮไลท์ที่ผมบอกนะครับสิ่งที่เราได้ทำหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วเป็นครั้งแรกของโลกนั่นก็คือการได้เอาจิ้งหรีดไปทำเป็นพรีไบโอติกครับ โดยผลงานการวิจัยของท่านรองศาสตราจารย์ดรมาลัยทวีโชติพัฒนเป็นผู้ที่ค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้ทุกท่านจะเห็นฮะเนี่ยฮะอาหารปกติของโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ะนะฮะเนี่ยได้ประมาณทักสองเท่าแต่พอใช้ตัวของจิ้งหลีดเนี่ยเป็นพรีไบโอติกเนี่ยเพิ่มได้ถึง9เท่ามันเยอะที่สุดแล้วครับเท่าที่เคยมีมาได้ตั้งแต่10ยกกำลัง10ไปจนง10ยกกำลัง20เลยทีเดียว แล้วมีประสิทธิภาพจริงๆรวมถึงการได้เรียกว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับในการที่จะบรรจุให้ตัวของชิ้งลีดเนี่ยเป็นอาหารของโปรไบโอติกจริงๆ,ๆน้องอ้อฮะมีอะไรจะบอกเขาด้วยไหมฮะให้น้องอ้อได้พูดบางพี่ก็ใส่คนเดียวเลย ค่ะซึ่งจิ้งหรีดของเรานะคะที่สยามบักซ์เนี่ยเราก็มีกรรมวิธีพิเศษในการเลี้ยงเพื่อที่จะได้โปรตีนสูตรลับเฉพาะของเราเพื่อไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของโปรไบโอติกส์ค่ะคือจริงจิ้งหรีดไม่ใช่แค่ซูเปอร์ฟู้ดแต่เขาคือซูเปอร์พรีไบโอติกด้วยค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคย เทสหลายอย่างนะครับจริงๆในงานวิจัยของต่างประเทศเนี่ยก็มีเรื่องของการต่อสู้เอาเอาจิ้งหรีดเนี่ยนะครับผงโปรตีนจิ้งหรีดเนี่ยไปต่อสู้กับเรื่องของโรคต่างๆซึ่งมันมีผลเอฟเฟกเพราะว่าตัวจิ้งหรีดเองเนี่ยเป็นพรีไบโอติกโดยธรรมชาตินะครับมันก็เลยสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ย ไปต่อสู้กับเซลล์ไม่ดีได้ซึ่งมันคงไม่ได้เป็นบอกว่าเป็นยารักษาโรคโดยตรงแต่ว่ามันสามารถช่วยเหลือร่างกายให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีและแข็งแรงขึ้นไม่ป่วยง่ายในต่างประเทศถึงขนาดว่ามีวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการไปใช้ในการคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วแล้วมีผลออกมาด้วยนะครับว่ามันทําให้โรคมะเร็งเนี่ยมันเซลล์ตัวเซลล์ตัวแย่เนี่ยมันลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างมีผลเลยแต่แค่ว่าไม่ได้ถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นสากนเพราะ เขาไม่ได้มีโนเลจของการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบบ้านเรานะครับน,นี่คือจุดสำคัญเลยก็อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอันเนี้ยเราได้ทำออกมาเป็นโปรดักต์แล้วความจริงก็คือว่าที่ต้องการนำเสนอตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าให้เห็นถึงความตั้งใจว่าในเนี้ผมมั่นใจว่าอาจจะมีอาจารย์หมอมีนักวิจัยมีคนที่ต้องการคนที่มาร่วมเดินทางแบบฮาร์ดคอร์เลยคือจริงจังตั้งใจปัญหาที่ผมเห็นคือ หนึ่งเลยคือว่าผลงานวิจัยดีๆไม่ถูกนํามาตีมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ในวงกว้างมันเป็นเรียกว่าผลงานที่ขึ้นหิ่งอยู่แต่มันยังไม่ได้ออกห้างซึ่งจริงๆมันไม่ได้ผิดที่นักวิจัยส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่ผู้ประกอบการหรือคนที่เห็นคุณค่าจริงๆสิ่งเหล่านี้ผมถึงบอกว่านี่คือทรัพย์สมบัติของประเทศเพราะที่ผมพูดมาสังเกตไหมครับผมไม่ได้พูดถึงประเทศไทยเลยผมเคยคุยกับน้องอ้อว่าประเทศไทยขอให้เป็นที่สุดท้ายไปทั่วโลก แล้วกลับมาประเทศไทยเป็นที่สุดท้ายเพราะผมรู้ว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเราเป็นแบบไหนถ้าเราไปทั่วโลกมาได้คนไทยไว้ใจแน่นอนแต่ณวันนี้เนี่ยมันก็มีกระแสขึ้นมาที่ทําให้ต้องทําที่ประเทศไทยด้วยแต่ทําประเทศไทยยังไงในเมื่อมันดราฟด้วยปากท้องเราก็ทำโปรดักต์ออกมาให้คนไทยได้กินได้ใช้แบบราคาแบบถูกเวอร์นะครับแล้วก็วิธีการตั้งราคาแบบฮาร์ดคอร์มากเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนทํางานกับน้องอ้อเนี่ยไม่ได้สแสวงหาเรื่องผลกําไรแต่ว่าต้องให้น้องอ้อเขาอยู่ได้นะครับ ผมมาช่วยงานเฉยๆก็ตั้งราคาตามผู้บริโภคไะไปถามว่าอยากซื้อกี่บาทถามผู้บริโภคก็อยากซื้อกี่บาทจนได้ราคามาแล้วก็ตั้งออกมานะครับนี่คือ p r รดัก t ของเรานะครับจุลินทรีก็ได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะดําเนินการจดสิทธิบัตรอีกทั่วโลกเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของโปรไบติกที่อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยได้ได้ขึ้นมาพูดเนี่ยนะครับมันเป็นเทรนด์ของโลกจริงๆ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคือประเทศไทยเรามีอะไรที่ไม่ต้องแข่งกับทั่วโลกครับมะม่วงไทยอร่อยสุดในโลกมะพร้าวไทยเจ๋งที่สุดในโลกแม้กระทั่งมะนาวเนี่ยนะครับผมไปมาแล้วทั่วโลกอะ่ะไม่มีมะนาวที่ไหนเปรี้ยวแล้วหอมเท่ากับประเทศไทยเลยมันไม่ต้องแข่งอะไรกับใครเลยแต่ที่ผมต้องทําแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับผมต้องการปลูกอะไรบางอย่างเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติของประเทศเราไว้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นของประเทศอื่นครับ เหมือนมีเคสสตี้อย่างเช่นข้าวเป็นหลัก,กเลยบอกว่านี่คือทรัพย์สมบัติของประเทศไทยก็เลยมาได้มีโอกาสมาแนะนําตัวว่าเรายังมีโปรเจกต์ดีๆรวมถึงต้องขอคําแนะนําจากท่านอาจารย์ด้วยนะครับเรื่องของอาหารสัตว์ด้วยหลายๆอย่างแล้วก็ใครที่สนใจจะทําด้วยรวมถึงคอสเมติกด้วยเมื่อกี้ผมก็ได้เจอพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาคุยโห oh, ไอเดียนี่เต็มหัวหมดเลยฮะเพราะว่ารู้สึกว่าประเทศไทยเราเรามีทรัพสมบัติเยอะมากแต่แค่ว่า ใครใครต่างหากที่จะมีดวงตาคู่นั้นที่จะมองเห็นใครต่างหากที่จะมีหัวใจที่จะสัมผัสได้ผมว่าสิ่งของนี้เป็นสําคัญนะครับอ่าอันนี้ก็คือยืนยันนะฮะว่าไม่ได้ตัวปลอมตัวจริงนี่คือรองศาสตราจารย์ดรมาลัยทวีโชติพัฒน์ที่เราไปน้องอ้อมอหล่พูดไหมฮะพี่ก็ใส่คนเดียวอีกแล้วได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ไปกันมาจริงๆเราก็ได้มันก็จะมีการทดสอบอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นการทํางานต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของ ความยากในการขอทุนเราก็ทดสอบตัวเองชาเลนจ์ตัวเองโดยการไปขอทุนหน่วยไหนที่เขาบอกให้ยากที่สุดอ่ะไม่ให้ใครง่ายๆเราก็ไปลุยไปดูว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายก็ได้เพราะว่าเขาเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับส่วนรวมเป็นหลักนะครับก็หมดไหมฮะหมดแล้วเรียบร้อยนะครับหมดแล้วเรียบร้อยน้องอ้อมีอะไรจะฝากก่อนไหมคะน้องอ้ออย่อยกพูดอะไรไหมคะก็ขอฝากฝากให ทางพี่หยวนนะคะก็คือถ้าลําพังอ้อคนเดียวเนี่ยที่ทาจิ้งหรีดเนี่ยคนไม่รู้จักจิ้งหรีดคืออะไรจิ้งหรีดคืออะไรทาแล้วจะไปขายให้ใครเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความคุ้นชินกับจิ้งหรีดอยู่แล้วก็เลยไม่คิดว่าจิ้งหรีดเนี่ยกำลังเข้าสู่สภาวะล่มสลายค่ะก็คือจิ้งหรีดเนี่ยถูกขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่กําลังจะสูญพันธุ์ของโลกนะคะแต่ตอนนี้เราทําก็คือเสมือนหนึ่งว่า เราทําล่มใหญ่ๆที่สยามบักสให้จิ้งรีดเพราะการล่มสลายของจิ้งรีดคือการล่มสลายของสายพันธุ์อื่นด้วยซึ่งตอนนี้เราทำโปรดักส์ออกมาคือบาลานซ์ลำไส้บาลานซ์ชีวิตแล้วก็ Balance โลกคำว่า Balance โลกเนี่ยหนึ่งในนั้นคือจิ้งหรีดนะคะการล่มสลายของจิ้งรีดกำลังจะเกิดขึ้นนี่คือโอกาสมหาศาลของประเทศไทย ที่จะทำรายได้เข้ากับประเทศแล้วก็เพื่อที่จะตอบโจทย์ของโลกค่ะขอบคุณค่ะอ่นี่อฝากนะฮะ <laughs> เป๊ะมากผมขอเลยเวลาสักหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับสุดท้ายและผมก็ฝากเพราะว่าผมตั้งเวลาไว้ผมเป๊ะเลยสิบเ็ดโมงี่ิบนาทีเป็นคนอย่างนี้เลยฮะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนกลางของโลกนี้ผมทำทุกอย่างเนี่ยนะครับด้วยความจริงใจผมไม่เคยมองถึงตัวเงินสักบาท เพราะว่างานในอาชีพหลักของผมผมเลี้ยงตัวเองได้อยู่สิ่งที่ต้องการสร้างขึ้นมาคือการเชื่อมโลกทั้งโลกเข้ามาภาวะสงครามโาครคภัยไข้เจ็บสิ่งต่างๆยังมีมาเยอะครับผมจะเชื่อมคนยุคเก่ากับคนยุคใหม่ผมจะเชื่อมโลกต่างประเทศกับประเทศไทยผมจะเชื่อมทุกอย่างด้วยของดีๆ นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ที่ผมบอกว่ามันคือของจริงคือเราไม่จำเป็นต้องประกาศว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์แต่ผมจะทําให้ทุกคนภูมิใจในประเทศตัวเองเหมือนที่ผมภูมิใจในประเทศอื่นเวลาที่ผมไปประเทศต่างประเทศเนี่ยผมเห็นวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตผมเห็นของดีๆที่เราได้ประ,ประทานผมรู้สึกว่าโอ้โหประเทศเขาเจ๋งมากเลยทำไมเขาเจ๋งขนาดนี้แล้วมันก็สะท้อนกลับมาที่ตัวเราว่าแล้วเราล่ะได้ทําอะไรเพื่อประเทศของเราบ้างหรือยังผมก็ขอจบหัวข้อตรงนี้เลยว่า จิงรียเนี่ยนะครับเป็นฟิวเจอร์ไม่ใช่อาหารของอนาคตแต่เป็นอนาคตของประเทศและเป็นทรัพย์สมบัติของประเทศไทยจริงๆและผมขอเป็นหนึ่งเฟืองเล็กๆในการที่จะ drive ทรัพย์สมบัติของประเทศเราออกไปสู่ต่างประเทศโดยที่เราทุกคนยังเป็นเจ้าของอยู่ขอบคุณมากครับ